ไม่มีใครที่มีความถนัด introvert หรือ extrovert สุดโต่งไปด้านใดด้านหนึ่งเพียงด้านเดียวมันเป็นไดนามิกของชีวิตมีขึ้นก็ต้องมีลงเพราะเราเป็นมนุษย์ไม่ใช่หุ่นยนต์สวัสดีค่ะองอิงค่ะในคลิปนี้นะคะเรามาว่ากันต่อในเรื่องของ MBTI ศาสตร์ในการพัฒนาตนเองทำความเข้าใจตนเองและผู้อื่นกับ introvert versus extrovert ฉบับย่อค่ะถึงจะได้อธิบายไปแล้วแต่ความถนัดคู่แรกอย่าง introvert และ extrovert ยังคงเป็นคู่ที่คนมีปัญหาในการค้นหาตัวตนของตัวเองมากที่สุดเป็นคู่ที่คนสับสนมากที่สุดตามสถิติขององค์เองนะคะและมันก็ทำให้องค์เองปวดหัวมากที่สุดที่ยังคงเห็นคนอื่นปวดหัวกับคู่นี้อยู่ค่ะค่ะambivert ถ้างั้นองค์เองก็ ambivert เหมือนกันนะคะมนุษย์ก็มีทั้งสองด้าน introvert และ extrovert ถั่วๆกัน I know that but that's not the point นั่นไม่ใช่ประเด็นค่ะ so please don't be distracted นะคะถ้ามันง่ายขนาดนั้นก็ตอบไปเลยสิเนาะว่าฉันเป็น ambivert ค่ะแล้วเราจะมานั่งเสียเวลาหา type MBTI ทำไมคะถ้าเรามีทุกๆตัวอยู่แล้วเนาะมีความเป็น extrovert มีความเป็น introvert มีการใช้ sensing มีการใช้ intuition บางทีก็เป็น feeler บางทีก็เป็น thinker บางทีก็ใช้ judging บางทีก็เป็น perceiving ก็ใช้หมดแล้วจะหาทำไมเนาะถ้ามันเปลี่ยนกันได้ง่ายๆขนาดนั้นเราจะมานั่งหา cognitive function ที่ตัวเองถนัดจะมานั่งหามานั่งแกะรอยลายของตัวเองทำไมคะมันก็ไม่ต้องหาแล้วเนาะจบเลยเลิกตลาดวายส่วนในเคสที่บอกว่าเคยเป็นไทป์นี้มาก่อนแล้วตอนนี้เปลี่ยนเป็นไทป์นี้แล้วอุงอิงก็ไม่รู้เนาะจุดประสงค์ในการทำของคุณแต่อุงอิงไม่ได้มาเล่นๆนะคะลองตั้งสติพิจารณาตัวเองดูดีๆนะคะเพราะว่าการเปลี่ยนบุคลิกภาพแบบนั้นเนี่ยคือมันสวิงไปคนละขั้วเลยอะมันแบบ multiple personality หรือเปล่าถ้ามาทำนองนี้เราอาจจะคุยกันคนละเรื่องแล้วนะคะส่วนท่านใดที่อยากจะรู้จักตัวเองอยากจะเข้าใจตัวเองอยากเข้าใจผู้อื่นให้ลึกซึ้งไปกว่านี้ไปกันต่อค่ะคาร์ล ยุงเองนะคะก็ได้ให้คำจำกัดความได้อธิบายความเป็น introvert และ extrovert ไว้ว่า introvert สามารถเติมเต็มระดับพลังงานได้เมื่ออยู่ในสภาพแวดล้อมที่เงียบสงบการเข้าสังคมและสภาพแวดล้อมที่วุ่นวายมากมัน overstimulated มันเป็นการกระตุ้นที่มากเกินไปและมีการเรียกร้องมากเกินไปสำหรับคน introvert ส่วน extrovert ได้รับพลังงานจากการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและสภาพแวดล้อมภายนอกและก็มักจะรู้สึกอึดอัดวิตกกังวลเมื่ออยู่คนเดียวถ้าเปรียบให้เห็นภาพนะคะก็คือคน introvert เนี่ยเหมือนกับพืชที่สามารถอยู่ในร่มได้สามารถสังเคราะห์แสงได้โดยใช้แสงแดดเพียงเล็กน้อยเท่านั้นส่วนคน extrovert เนี่ยเหมือนไม้ยืนต้นค่ะที่ต้องการรับแสงอาทิตย์มากกว่าพันต้นไม้ที่อยู่ในร่มค่ะไม่รู้งงกว่าเดิมหรือเปล่านะแต่ก็ประมาณนี้แหละปังคือคน introvert เนี่ยไม่ต้องมีใครมาอยู่กับมันด้วยก็ได้อะมันสามารถอยู่คนเดียวได้และเนื้อหาต่อไปนี้นะคะองค์อิงก็จะพยายามอธิบายเรื่องนี้ให้ทุกคนเข้าใจกันตามภาษาเด็กสายศิลป์คนหนึ่งที่คะแนนวิทยาศาสตร์เนี่ยต่ำเตี้ยเล่ดินมากๆมนุษย์ introvert และ extrovert ต่างกันในแง่ของการได้รับพลังงานซึ่งการได้รับพลังงานนี้ทำให้การทำงานของสมองการหลั่งสารเคมีในสมองการมีปฏิกิริยาต่อสารเคมีในสมองของคน introvert และ extrovert นั้นต่างกันค่ะทำเสียงเหมือนเรียนมาเลยค่ะสารเคมีนี้มีชื่อว่าโดพามีนและacetylcholine โดพามีนนะคะก็คือสารสื่อประสาทคือสารเคมีที่สมองปล่อยออกมาตอนที่ได้กินอาหารอร่อยๆอร่อยหรือตอนที่ได้กินใครอร่อยๆอร่อยหรือตอนที่ได้ทำกิจกรรมนู่นนี่ที่อยากทำเมื่อเราได้สนองความต้องการของตนเองเหล่านั้นจะทำให้เราเกิดความรู้สึกเพลิดเพลินพึงพอใจเพราะโดพามีนนี่แหละค่ะนางเป็นสารเคมีที่สำคัญที่มีผลต่อการเคลื่อนไหวอารมณ์แรงจูงใจการเรียนรู้และการตอบสนองทางอารมณ์
็นสารเคมีที่ปล่อยออกมาในสมองซึ่งกระตุ้นทำให้เราเกิดแรงจูงใจในการที่จะออกไปหาสิ่งเร้าจากภายนอกอยากที่จะได้อะไรมาซึ่งอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วแต่เช่นออกไปทำมาหากินอยากได้เลื่อนตำแหน่ง social status อยากมีหน้ามีตาในสังคมต้องการออกไปขวนขวายอยากได้เบอร์สาวๆอยากมีเพศสัมพันธ์ก็ต้องพุ่งตัวออกไปปฏิบัติอยากออกกำลังกายอยากออกไปหาเพื่อนฝูงอยากออกไปนอกบ้านทำนู่นทำนี่ไปเจอสภาพแวดล้อมภายนอกรู้สึกแฮปปี้มีชีวิตชีวาซึ่งคนอินโทรเวิร์ตก็มีโดพามีนไม่น้อยไปกว่าคนเอ็กโทรเวิร์ตเลยมีพอๆกันด้วยซ้ำทำให้รับรู้สิ่งรอบตัวได้ไวและอยากที่จะออกไปสำรวจสภาพแวดล้อมภายนอกขอขอบคุณ Google สำหรับข้อมูลค่ะซึ่งนักวิจัยนะคะก็ได้ทำการทดลองอัดสารโดพามีนเข้าไปในหนูทดลองพออัดโดพามีนเข้าไปในหนูแล้วตุ้มหนูก็กดๆขออาหารค่ะเอาอีก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 กิน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 อีกกินอีกอะไรประมาณนี้ค่ะการมีสารโดพามีนในร่างกายมากๆมันก็เป็นเชื้อเพลิงนะคะให้คนเราเนี่ยมีความต้องการสูงอาจสูงถึงขั้นเสพติดเลยก็ว่าได้เช่นเสพติดอาหารความสำราญความบันเทิงความสำเร็จความรู้เหล้าบุหรี่นารีบุรุษเป็นต้นทำให้มีพฤติกรรมของการล่ากระเฮี้ยนกระหือรือต้องการออกตามหาเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งที่สนองความต้องการมันก็จะเป็นพฤติกรรมนะคะที่ติดลูปวนไปวนไป sensation seeker ซึ่งในส่วนของสมองนะคะทั้งคน introvert และ extrovert ผลิตสารโดพามีนนี้เหมือนกัน introvert มีความต้องการ extrovert ก็มีความต้องการแต่สิ่งที่แตกต่างกันระหว่างสมองของคน introvert และ extrovert นั่นก็คือวิธีการตอบสนองต่อโดพามีนซึ่งสมองของคน extrovert นะคะจะตอบสนองกับโดพามีนได้ดีกว่าสมองของคน introvert มีการตอบสนองได้ไวกว่าเร็วกว่าและมีความกระตือรือร้นมากกว่าเอาอีกเอาอีกเอาอีกในขณะที่ introvert เราว่ามันมากเกินไปแล้วมากเกินไปแล้วไปต่อก็ยังไหวยังจะไปต่อกันอีกเหรอสำหรับคน extrovert นะคะยิ่งได้รับความสนุกความบันเทิงความตื่นเต้นหรือได้ในสิ่งที่พวกเขาต้องการมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการได้ตำแหน่งที่ต้องการมาได้เงินเดือนขึ้นจากที่ตรากตำทำงานมาการได้มีหน้ามีตาในสังคมการได้เป็นที่รู้จักการได้เบอร์สาวๆการได้ไปออกเดทกับสาวที่จีบมาเนี่ยเพราะว่าพวกเขานะคะมีพลังงานในการขับเคลื่อนจากสิ่งภายนอกมากกว่าคน introvert เป็นอย่างมากอย่างแรงคักคักอีหลีส่วนคนอินโทรเวิร์ตจะใช้สารสื่อประสาท acetylcholine ทำให้คนอินโทรเวิร์ตนะคะมีความสุขจากโลกภายในไม่ได้อยากออกไปหาความสุขจากภายนอกมากมายนักอยากที่จะชิลๆในบรรยากาศที่เงียบเงียบสงบสงบเป็นเวลานานๆหลุดเข้าไปอยู่ในหนังสือเล่มโปรดโลกจินตนาการหรือซีรีส์สัก5เรื่อง5ซีซั่นรวดเดียวเลยดีไหมเน้นนะคะในพื้นที่สงบคงไม่ต้องอธิบายนะว่าพื้นที่สงบเป็นยังไงคงไม่ใช่คาเฟ่หรือห้างสรรพสินค้าที่มีคนพลุกพล่านแน่นอนสามารถอยู่ในที่เดิมๆจนรากงอกราขึ้นก็ยังได้โดยไม่ออกไปไหนเลยไม่กินน้ำไม่กินข้าวไหวไหมอะไรอย่างนั้นทำให้ introvert สามารถอยู่กับความคิดที่ลึกซึ้งการใคร่ครวญไต่ตรองจินตนาการเป็นพื้นที่ที่โลดแล่นสามารถโฟกัสอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้เป็นเวลานานๆนี่คือความสุขของ introvert ค่ะเพราะว่าสำหรับ introvert มันง่ายกว่าที่จะกลับไปสู่โลกภายในง่ายกว่าที่จะเข้าไปสูงสิงกับคนอื่นเข้าไปสูงสิงจากการกระตุ้นภายนอกซึ่งเป็นผลมาจาก acetylcholine ทั้งสิ้นเพราะระบบประสาทของ introvert มี acetylcholine เชื่อมกับด้าน parasympathetic ระบบประสาทที่ทำงานในสภาวะพักของร่างกายร่างกายนะคะก็จะแปลงพลังงานเหล่านั้นที่ได้รับมาOh my god พลังงานมาแล้วพลังงานมาอาจทำให้ introvert มีอาการเกรงตื่นเต้นตื่นตระหนกรนรานการออกจากบ้านเหมือนการลงโทษมากกว่าการมาหาความสนุกซึ่งเราจะพบเจออยู่บ่อยครั้งเลยนะคะว่า introvert เนี่ยจะถอนตัวออกจากสภาพแวดล้อมภายนอกเมื่อออกมาแล้วก็จะไม่เกรงและผ่อนคลายมากขึ้นเน้นและได้รับพลังงานกลับคืนมาความดันปกติหัวใจเต้นปกติร่างกายของคน introvert คือพร้อมจำศีลตลอดเวลา
การออกไปเจออะไรมากมายภายนอกทำให้พลังงานหมดค่ะเพราะว่ามันนานเกินไปกว่าที่ฉันจะรับไหวใช่10นาทีนี่แหละนานเกินแล้วตรงกันข้ามนะคะกับคน extrovert ยิ่งออกยิ่งคึกยิ่งสนุกยิ่งไม่อยากกลับบ้านแล้ว extrovert ใช้ด้าน parasympathetic ไหมใช้ค่ะแต่ว่าน้อยกว่าคน introvert extrovert นะคะจะใช้ด้านตรงกันข้ามนั่นก็คือด้าน sympathetic ด้านเหยียบมิตรปักสุดด้ามไปเลยพี่ extrovert นะคะจึงมีความกระตือรือร้นมีความอยากรู้อยากลองอยากเห็นมีพฤติกรรมของการออกไปตามหาสิ่งใหม่ๆให้ชีวิตมัน active มีความ hyper หลั่งสารอะดรีนาลีนพร้อมลุยพร้อมบวกสมองตื่นตัวโฟกัสและตอบสนองต่อสิ่งรอบตัวได้ดีพลังงานสูบฉีดความคิดความอ่านลดลงตัวว่าไวแล้วใจไวกว่ามีเท่าไหร่มันก็ยังไม่พอเอาอีกซึ่งถ้าเชื่อมโยงความเป็น introvert กับ extrovert คงอิงคิดว่าคนลัก5มีการทำงานของระบบประสาทด้าน parasympathetic คล้ายคลึงกับมนุษย์ introvert มากที่สุดค่ะในแง่ของการที่ร่างกายเนี่ยตอบสนองต่อโดพามีนน้อยซึ่งมันก็แสดงออกมาในเชิงพฤติกรรมที่เป็นแพทเทิร์นของคนลัก5ที่ชอบเก็บตัวใช้ความคิดชอบที่จะเป็นผู้สังเกตการมากกว่าที่จะเอาตัวเองเข้าไปคลุกวงในจากแก่นของคนเบอร์5นะคะนั่นก็คือความตระหนี่งกในพื้นที่ประหยัดพลังงานสงวนท่าทีพูดน้อยต่อยหนักเอาแต่ประเด็นหลักๆพูดเท่าที่จำเป็นมีกำแพงอย่างชัดเจนกับโลกภายนอกหรือจากสิ่งหลีกเลี่ยงของคนเบอร์5หลีกเลี่ยงจากการถูกรุกรานจากโลกภายนอกสังคมภายนอกเลือกที่จะใช้ชีวิตอยู่ภายใต้กำแพงหนาของฉันดีกว่าไปเสียเวลากับมนุษย์โลกและจาก defense mechanism นะคะของคนลัก5นั่นก็คือ isolation การถอนตัวการปลีกตัว detachment การไม่เข้าร่วมการไม่คลุกวงในคือมันแทบจะ 100% นะคะว่าเบอร์5เนี่ยมีสิทธิ์เป็น introvert ที่สุดเลยคนที่บอกว่าตัวเองเป็นลัก5โดยมีรหัสอุปนิสัยขึ้นด้วยตัว E หรือ extrovert รบกวนลองไปอ่านลัก7อีกสักรอบนึงนะคะขอบคุณค่ะองอิงว่าคุณน่าจะเข้าใจผิดอะไรสักอย่างนึงค่ะแล้วลองนึกภาพตามดูนะคะลองเชื่อมโยงแกตแพดดูลักที่ใช้ cognitive function สำหรับคนที่มีความถนัดคู่แรกเป็น extrovert นำแล้วคิดดูว่าลัก5ได้จริงเหรอแบบเป็น ESTP อย่างเงี้ยลัก5 ESTPลัก5 ESFP อย่างเงี้ยลัก5ที่เป็น ENTP อย่างเงี้ยลัก5ที่เป็น ENFP อย่างเงี้ยลัก5ที่ใช้ FE Harmony คุณบุคลิกของคนลัก5แก่นคือความงกคุณความงกความตนีงกในพลังงานคุณงกในพลังงานนี่เป็นแก่นของคนเบอร์5เลยนะงกในพลังงานในพื้นที่ส่วนตัวขอโทษที่พูดซ้ำหลายรอบงกในพลังงานอุปนิสัยของเขามันจะเป็น extrovert จากวรรคไหนอะฝากไว้ให้คิดค่ะถ้าคุณเป็นลัก5จริงๆตอนอ่านคำจำกัดความในหนังสือหรือในเว็บหรืออะไรก็ตามแต่ตอนอ่าน extrovert มันไม่ขัดใจคุณบ้างหรอคะความเป็นแก่นเข้าใจไหมแก่นกิเลสอะความงกอะความตระหนี่อะของคนเบอร์5ที่มันจูงจมูกเราไปจนเรากลายเป็นเบอร์5ในวันนี้มันจะไม่ทำงานเลยเหรอกับความเป็น extrovert อะฝากไว้ให้ตึกตรองนะคะลองค้นหาตัวเองดูค่ะไม่ต้องรีบจะย้ายค่ายย้ายเบอร์ไม่มีใครว่าคุณนะคะดีกว่าเข้าใจตัวเองผิดไปอย่างนี้ค่ะเพราะว่าเวลาที่เราเอาความเป็นลักหรือเอาความเป็นไทป์ที่มันไม่ใช่ตัวเองจริงๆมาครอบเราไว้อะวิ่งเชื่อว่าตอนแรกๆมันต้องมีคนเอามาครอบบ้างแหละเพราะเราอยากจะรู้นี่ว่าตัวเองคืออะไรว่าตัวเองเป็นใครแล้วการที่ไปเอาสิ่งที่ไม่ใช่ตัวเองอะมาทำให้เป็นตัวเองอะมันฝืนค่ะแล้วมันก็จะหลงเข้าใจผิดไปแบบนั้นทางพัฒนามันก็เลยไม่ตอบโจทย์มันไม่ตอบอะไรในชีวิตคุณเลยมันจะไขอะไรไม่ได้เลยในความที่เป็นตัวคุณแล้วอย่ามาโบยว่านพลักษ์ช่างตื้นเขินในเมื่อคุณเองนั่นแหละที่เอาเบอร์ผิดเข้าใส่ตัวเอง ฝากเอาไว้ในกายเธอค่ะพอคุณทราบรหัส MBTI ของตัวเองแล้วถ้าอยากไปต่อนะคะแนะนำศึกษา Cognitive Functions ของคาร์ล ยุงเพราะอารมณ์ความรู้สึกการเคลื่อนไหวมาจากสมองล้วนๆค่ะฝากเอาไว้ค่ะจะได้ปวดหัวกว่าเดิม Cognitive Function อย่าไปดีกว่าและนี่ก็คือ Introvert versus Extrovert ฉบับย่อค่ะสำหรับคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรสามารถติดตามชมกันได้สำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ